นะคะเดี๋ยวไปคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะนายกสภาวิศวกรกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชัชวีค่ะสวัสดีครับคุณศิริพรครับสวัสดีคุณอรรถพลครับสวัสดีท่านผู้ฟัง 100.5 นะครับค่ะเห็นทางทีมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับทางทีมวิศวกรอาสาของสภาวิศวกรลงไปในพื้นที่เลยนะครับค่ะก็เราก็มีโอกาสได้ซักถามกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งทางด้านหัวหน้างานที่เป็นผู้รื้อถอนนะครับค่ะคือฟังดูแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสนใจกับทางด้านเรื่องนี้เลยคุณสุริพรนะครับอยากจะไล่ฟังก่อนนะครับว่าในช่วงนี้จะมีเรื่องของการรื้อถอนอาคารเยอะเนื่องจากว่ามีการขยายรถไฟฟ้าถูกไหมครับครับถ้าเกิดรถไฟฟ้าสถานีมาอยู่ใกล้บ้านเราบ้านเราจากเป็นอาคาร4ชั้นแล้วก็คิดว่าแล้วน่าจะทำเงินได้มากกว่านี้น่าจะทำอาคารสัก50ชั้นถูกไหมครับครับแล้วก็ที่ก็แพงขึ้นแสดงว่าการทุบทำลายตึกเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างตึกได้สูงมากกว่าไอ้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะไปว่าใครนะครับเพราะว่าทุกเมืองก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วก็เรื่องการทุบทำลายอาคารทุกเมืองในการพัฒนาก็เกิดขึ้นมาตลอดแต่ที่น่าเศร้าใจก็คือวิธีการนะครับในการทุบทำลายของเราเนี่ยโอ้โหคือมีความเสี่ยงสูงมากๆในกรณีที่เกิดขึ้นที่ประชาชื่นอย่างนี้ครับอาคารเดิมเนี่ยเป็นเท่าที่เขาบอกนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์สูง8ชั้นเป็นรูปตัวยูค่ะนะครับตรงกลางก็มีสระว่ายน้ำเขาก็ทำลายทีละปีปีแรกที่ทำลายเนี่ยเห็นในคลิปเลยแค่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงเพราะว่าน่ากลัวมากก็ทำอย่างนี้ครับเขาเอาตัวแบ็คโฮเหมือนรถขุดที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ไปติดอุปกรณ์นะครับตัวแจ็คที่แจ็คถนนเนี่ยแต่ตัวใหญ่นะครับเขาแทนที่จะไปเลาะจากชั้น8ลงมาชั้นล่างแบบทุกที่ในโลกที่มีมาตรฐานเขาทำกันเวลาจะรื้อก็ต้องรื้อจากบนลงล่างถูกไหมครับเวลาก่อสร้างก็ต้องก่อสร้างจากล่างขึ้นบนตามหลักวิศวกรรมค่ะใช่ครับมันจะปลอดภัยมันลงมาทีละชั้นทีละชั้นเข้าง่ายครับเข้ามาถึงก็คือกระเทาะเสาชั้นหนึ่งชั้นสองเลยตุ้ม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 แล้วแต่ชั้นพังลงมาเองเลยโอ้แรกแรกมันก็พังมาตรงนะครับค่ะแต่หลังๆเนี่ยมันเบี้ยวแค่นิดเดียวก็ลงมาทับแบ็คโฮเลยใช่นี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีว่ามันไม่อยู่ใกล้กับชุมชนมากนะคะครับเชิญค่ะครับนี่แหละครับก็คือสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยในกรุงเทพฯและปริมณฑลเนี่ยเรื่องของการทุบทำลายจะมากขึ้นเดี๋ยวนี้มีบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับแต่บริษัทก็จะทำแบบเนี้ยคือจะเอาเร็วเพราะว่าแต่สุดท้ายแล้วความสูญเสียเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดคุณสิริพรคุณอรรถพลส่วนท่านผู้ฟังยังพอจำได้ยังจำที่แถวห้วยขวางได้ใช่ไหมครับโรงแรมที่แบ็คโฮเนี่ยตกลงมาครับไม่นานมานี้เองใช่ไหมนั่นก็รื้อทำลายเหมือนกันจะสร้างใหม่แล้วก็ที่ไม่เป็นข่าวอีกก็ไม่น้อยค่ะผมก็เลยอยากจะแนะนำในฐานะนายกสภาวิศวกรว่ารูปแบบการรื้อถอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานเขตหรือเทศบาลควรจะอนุมัตินะครับมีคนตรวจสอบแบบและที่สำคัญก็คือวิศวกรคุมงานเชื่อไหมครับเล่าวันสนุกๆครับท่านผู้ฟังเวลาผมไม่ตรวจเนี่ยถามวิศวกรคุมงานไปไหนบอกไปทานข้าวทุกทีเลยครับแล้วนี่มันบ่ายสามบ่ายสี่ก็ยังไปทานข้าวนะครับค่ะสรุปไม่ได้เจอตัววิศวกรเลยค่ะก็ไม่อยู่หรือไม่อยากจะพูดว่าจริงๆแล้วก็เสนอไปตอนขออนุญาตแต่ความจริงอาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมค่ะไปทานข้าวทุกทีเลยนี่ก็คือเสียใจนะครับแล้วถ้าเกิดมันเบี่ยงแค่องศาหรือสององศาเนี่ยนิดเดียวนะฮะเห็นภาพใช่ไหมครับมันก็ลงมาทุบผู้ที่กำลังรื้อถอนหรือถ้าเกิดบ้านอยู่ตรงนั้นมันเอียงสักแค่5องศามันเข้ามาถึงกับก็ไม่รอดครับยิ่งถ้าเป็นจุดที่อยู่สมมติถ้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นอย่างเงี้ยอาจจะเกิดสกนาฏกรรมได้นะคะเพราะว่าผู้คนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในละแวกรอบๆกับตัวอาคารที่รื้อถอนเนี่ยค่ะได้ครับ
ช่ครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับการทุบทำลายตึกจะมีมากขึ้นในพื้นที่ชุมชนถูกไหมฮะเพราะรถไฟฟ้าผ่านเขาก็อยากจะทุบตึกด้วยทำให้ตึกมันสูงขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้ามาความเจริญจากแค่ห้องแถวก็สามารถทำคอนโดมิเนียมได้ทำอาคารสำนักงานได้นะครับตรงนั้นไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเมืองก็ต้องพัฒนาแต่ที่ว่าก็คือมาตรฐานในเรื่องของการก่อสร้างการรื้อถอนของเราเนี่ยเราใส่ใจเรื่องนี้น้อยเกินไปจริงๆสำหรับประเทศในระดับเรานะครับค่ะคือปกติแล้วจะมีหน่วยงานหรือว่าตัวกลางที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ที่มีการรื้อถอนอาคารเก่าไหมครับคุณสิริพรครับมีแต่ต้องเข้าใจนะครับข้าราชการเนี่ย ไม่สามารถที่จะไปเดินไปจับผิดได้ตลอดค่ะไม่ได้มีงานของเขาค่ะนะครับในต่างประเทศข้าราชการน้อยกว่าเรื่องเยอะนะครับแต่เหตุการณ์พวกนี้ก็ไม่เกิดมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ ต่อชีวิตและก็สังคมของชนชาตินั้นก็คืออันดับแรกคือเจ้าของงานเจ้าของงานเนี่ยเวลาจะรื้อถอนก็เขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะเอาแบบถูกๆเร็วๆถูกไหมครับจะได้ต้นทุนในการก่อสร้างใหม่มันไม่ได้นะครับคือยังไงเนี่ยเราก็ได้เงินตอบแทนจากการสร้างตึกสูงกว่าอยู่แล้วมันคุ้มค่าเพิ่มสักนิดหนึ่งไม่ฉะนั้นคนเสียชีวิตท่านจะมีคอนโดคนก็ไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นแหละท่านคิดแบบนี้ดีกว่าเราจะออกแบบบ้านสวยๆนะแล้วก็ต้องยอมลงทุนจ้างผู้ออกแบบดีๆถูกไหมถ้าเกิดเราอยากจะอยู่บ้านที่มันแบบไม่ได้มีปัญหาโน่นปัญหานี่เช่นเดียวกันครับการรื้อถอนเนี่ยก็ควรที่จะหนึ่งคือจ้างมืออาชีพสองก็คือท่านเองเนี่ยท่านเป็นเจ้าของงานเนี่ยไม่ใช่แบบราชการเป็นเจ้าของงานเนี่ยท่านก็ต้องหมั่นไปตรวจบอกว่าที่บอกมีวิศวกรกลุ่มงานมีไหมไม่ใช่ไม่มีแล้วไปกินข้าวตลอดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะวิศวกรควบคุมงานเนี่ยสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็คือมีสิทธิ์ที่จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตแน่นอนค่ะแน่นอนครับแน่นอนคือตรงเนี้ยนะครับทางสภาวิศวกรเขากำลังตรวจสอบอยู่ค่ะแล้วอธิบายได้นะครับอ๋อคืออย่างที่อาจารย์บอกมานะครับว่าคือทางวิศวกรคุมงานเนี่ยเขามีขั้นตอนมีแบบแผนปฏิบัติในการรื้อถอนอาคารอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าที่ควรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับปัญหาเป็นอย่างนี้ครับเวลาขออนุญาตเนี่ยก็มีชื่อวิศวกรครับแต่ในหน้างานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีไปเลยก็ได้หรืออาจจะเวียนมาสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับที่จริงเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยคุณอัตพลไม่ได้ล้าหลังนะครับครับกฎหมายเราถือว่าไม่ได้ล้าหลังนะครับทางด้านการก่อสร้างแต่การปฏิบัติใช้นั่นแหละคือมันทำให้กฎหมายมีช่องโหว่ไปอ่ะครับใครจะไปเกิดดูมีวิศวกรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหรอกครับข้าราชการจะเอาเวลาจากไหนมาทำอย่างนั้นได้ทุกใช้งานจริงไหมครับค่ะแนวทางการป้องกันเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐอาจารย์มองว่าควรจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ครับผมว่าแบบนี้นะหน่วยงานรัฐต้องอันดับแรกเลยนะคือต้องปราบแล้วล่ะครับคือถ้าเกิดคุณรื้อถอนแล้วมีปัญหานะจะมีผลต่อการให้บริญาตใหม่ของคุณนะแต่ว่าคุณเนี่ยได้บริญาตไปแล้วคุณเนี่ยก็ทำไม่ตั้งใจทำเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนนะครับแบบนี้เจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นเลยเขาก็ต้องเลือกบริษัททุบทำลายที่มีมาตรฐานมีวิศวกรกลุ่มเพราะถ้าเกิดมีวิศวกรกลุ่มนะครับเขาจะไม่ยอมให้ใช้แบ็คโฮไปทุบไอเสาต้นที่หนึ่งแล้วก็ภาวนาว่าอาคารมันจะพุ่งลงมาแบบตรงดิ่งเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ข้อแรกคือต้องมีซึ่งแบบเนี้ยเทศบาลแล้วก็ตังเขตสามารถทำได้เลยเพราะถือว่าเขาดูแลความปลอดภัยสาธารณะแทนพวกเราอ่ะถูกไหมท่านผู้ฟังพวกเราไปดูไม่ได้อ่ะเพราะเราไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เราฝากให้ราชการดูให้เราเพราะงั้นเขาต้องดูตรงนี้ให้ประการที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของราชการนอกจากออกกฎแบบนี้ราชการต้องหมั่นตรวจตราเหมือนกันแน่นอนนะคุณมาดูทุกวันไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยในเขตของคุณเนี่ย1สัปดาห์สัก2ครั้งเนี่ยควรจะมาดูนะครับสุ่มมาดูถ้าเกิด2ครั้งวิศวกรไม่อยู่เลยแสดงว่าแม่นแล้ว ไม่มีจริงๆค่ะคือไม่มีเลยไม่ใช่แค่ไม่ไปทานข้าวแล้วครับทานข้าวอยู่นั่นน่ะนะครับนะครับไป4โมงก็ทานข้าวไปตอน9โมงก็ทานข้าวจะทานข้าวอะไรกันทั้งวันน่ะ
นะครับค่ะคือผมเจออย่างเงี้ยคุณสิริพรผมก็อมยิ้มอ่ะโอ้ทุกทีเลยนะค่ะแล้วถ้าในมิติอื่นๆเราควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมคะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยค่ะมาตรการเนี่ยอย่างที่ผมเรียนย้ำนะครับเราไม่ได้ล้าหลังมาตรการหรือกฎหมายไม่ได้ล้าหลังหรือทีมงานข่าวของประเทศไทยให้ความสนใจกับชีวิตและทรัพย์สินจริงนะครับผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวเนี่ยถือว่าของเราให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่จบอยู่ที่เจ้าของงานถ้าเกิดเจ้าของงานไม่รับผิดชอบสักอย่างก็คงไม่มีใครไปตามได้ตลอดเวลาในทุกไซต์งานที่จะมีการรื้อถอนทำลายมากยิ่งขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับครับอาจารย์ครับถามเป็นความรู้นะฮะการที่จะทำลายตึกมันต้องมีขอบเขตหรือว่าความห่างจากบ้านเรือนประชาชนประมาณกี่เมตรนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์ครับได้ไหมครับสัญญาณขาดไปนิดนึงนิดนึงเอาใหม่ครับอาจารย์ขอคำถามหยิบเรื่องได้ไหมครับได้ครับในการทุบทำลายตึกครับอาจารย์เขาจะมีมาตรฐานไหมครับว่าจะห่างจากชุมชนหรือว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณกี่เมตรเพื่อความปลอดภัยฮะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยครับคืออย่างนี้ครับคือมาตรฐานจะมีตอนก่อสร้างเนี่ยต้องห่างเท่าไหร่มีระยะร่นเท่าไหร่ครับสังเกตไหมครับครับแล้วก็เวลาก่อสร้างแล้วฝั่งที่ติดบ้านคนอื่นเนี่ยต้องมีช่องเปิดได้หรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ติดกฎหมายประจำเลยบางทีก็บอกว่าต้องเป็นผนังทึบนะครับเพราะกลัวของลงมาใส่เพื่อนบ้านก็หลายคนก็ไปเจาะนู่นเจาะนี่อย่างที่เราเห็นกันนะครับมันจะมีตอนก่อสร้างครับแต่ตอนทุบทำลายเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเรื่องตรงนี้ครับแต่ว่าการทุบทำลายรัฐก็ห่วงเรื่องของสวัสดิภาพของประชาชนก็ต้องยื่นแบบการทุบทำลายขั้นตอนการก่อสร้างหมดรวมทั้งมีวิศวกรควบคุมงานเนี่ยครับรัฐก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับเข้าไปควบคุมในการให้ผู้รับเหมาหรือว่าให้ทางวิศวกรที่คุมงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุใช่ไหมใช่ครับเจ้าของงานจะมาขอไม่ใช่มาถึงแล้วมาทุบได้นะครับคุณนัทพลไม่ได้นะครับรัฐก็ยังเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างพวกเราในการบอกคุณจะทุบเนี่ยคุณจะทุบยังไงเอาแบบงานอนุมัติแล้วระหว่างที่คุณทุบคุณมีวิศวกรคุมงานไม่มีเอาเลขของสภาวิศวกรมาดูนะครับครับอย่างนี้ครับแล้วการทุบทำลายตึกโดยใช้รถแบ็คโฮเข้าไปแซะตามที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะอันนี้มันถูกหลักไหมครับที่จริงในต่างประเทศใช้แบ็คโฮเหมือนกันแต่ว่าใช้แขนยาวของเขาใช้แขนยาวเกือบ30เมตรของเราใช้แขนยาวไม่ถึง10เมตรคุณอัตพลเห็นภาพใช่ไหมฮะเห็นครับเพราะแขนยาว30เมตรเนี่ยสามารถทุบตึกได้เกือบ10ชั้นอ่ะคือค่อยๆไปเซาะค่อยๆไปเจาะก๊อกตั้งแต่ชั้น8ลงมาใช่ไหมครับค่ะลงท่านผู้ฟังลงไปพิมพ์ลงไปใน Google ก็ได้นะครับก็พิมพ์how to destroy a building นะครับนะครับ how to use backhoe to destroy a building ก็จะเจอ backhoe แขนนี่ยาวมากเลยยาวแบบ30เมตรก็แต่เราเอาง่ายครับเอา backhoe แบบเข้ามาถูกๆค่ะก็จะล่างแล้วไปล้มลงมาน่ากลัวมากครับประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายอีกครั้งนึงใช่ครับแต่ว่าอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานอีกแบบนึงแต่เราดันเอามาใช้ในการทุบทำลายตึกนะครับใช้อุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องจักรคนก่อสร้างไม่ถูกงานอย่างที่คุณสุรพลว่าเช่นเดียวกันครับในการยื่นแผนที่จะทุบทำลายตึกจะต้องมีการแนบอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรหนักในการใช้ในการทุบทำลายไหมครับผมมั่นใจว่าต้องมีครับมันไม่ได้ลงบุกหมดเพราะว่าเป็นแผนผมว่าต้องมีะนะครับถ้าเกิดไปดูแล้วก็ยังใช้ไอ้แบบแขนสั้นอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ต้องไปคิดใหม่แล้วว่าต้องตรวจให้ละเอียดวันนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่เห็นนะครับอยู่ที่เขาค่ะซึ่งแผนพวกนี้ก็คือเขาจะยื่นกับทางสำนักงานเขตหรือว่าทางกรุงเทพมหานครใช่เขตแต่สำนักงานเขตสำนักถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นนนทบุรีก็เทศบาลครับถ้าเกิดตะกอนมีตึกถล่มที่ยังจำได้ใช่ไหมครับคอนโดถล่มที่คลอง6เห็นไหมฮะค่ะอย่างคุณเนี่ยช่วงวันแม่หลายปีก่อนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตติดอยู่โห
เห็นแล้วแบบเศร้าเนี่ยไอ้นั่นก็ไปขอที่อบต.ขึ้นแบบมาขอดูขนาดตำรวจขอดูก็ยังไม่ได้เลยยังไม่เห็นอยู่ตรงไหนเลยนี่ก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับยังเป็นเหตุแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับที่สำคัญเลยค่ะแล้วก็ภาวนาไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่ายิ่งตอนนี้ด้วยตามโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้านะคะใช่ครับถึงจะคือเคยไปทำข่าวอยู่เคสนึงแถวๆพัฒนาการนะคะอันนี้ก็อยู่แนวรถไฟฟ้าเหมือนกันอยู่ดีๆก็ตัวอาคารเขาเรียกตัวเสาตัวโครงสร้างอะค่ะมันก็ระเบิดแตกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะแรงสั่นสะเทือนจากแรงของการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็สร้างความเสียหายเยอะเหมือนกันก็ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องนำไปสู่เรื่องการรื้อถอนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ารื้อถอนไม่ถูกวิธีมันก็เป็นอันตรายเนาะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในย่านชุมชนอะอันตรายมากครับแล้วก็ผมเรียนย้ำนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันสูญเสียจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะการทุบทำลายตึกมันจะเกิดขึ้นนะครับควบคู่ไปกับการก่อสร้างขยายรถไฟฟ้าในเมืองครับค่ะประเด็นอื่นๆที่อยากจะฝากเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องการรื้อถอนอาคารเก่าเนี่ยค่ะครับอยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าอย่าคิดว่ามีแค่เรื่องการรื้อถอนอาคารเก่านะครับอย่าลืมเรื่องการต่อเติมด้วยคุณสิริพรเพราะว่าบางอาคารเนี่ยบางทีเขาอาจจะต่อเติมโดยพลาการหรือขออนุญาตต่อเติมตรงนี้อันตรายยิ่งมากกว่าอีกเพราะว่าต่อเติมไปแล้วดูเหมือนว่าจะปลอดภัยใช้งานแล้วให้คนเข้าไปอยู่โอกาสที่จะพังทลายลงมาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผมกลัวแบบนี้ความสูญเสียชีวิตเนี่ยจะมีสูงมาก อยากให้ทุกท่านได้ฟังและเข้าใจไปเลยนะครับว่าขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับใช้งานหรือจะมารื้อถอนทำลายหรือต่อเติมล้วนเป็นขั้นตอนทางวิศวกรรมซึ่งมีความละเอียดสูงมากและในความละเอียดนั้นมีแฝงไปด้วยความเสี่ยงในทุกขั้นตอนไม่อยากให้ท่านคิดเล่นๆทำเล่นๆโดยคิดเฉพาะเรื่องต้นทุนเป็นที่ตั้งนะครับเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งดีกว่าและความปลอดภัยเนี้ยนะครับอย่าคิดว่าเป็นของคนอื่นนะครับท่านเองด้วยถ้าเกิดท่านอยู่อาศัยหรือท่านทำธุรกิจสุดท้ายแล้วผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นเดียวกันครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุชาติชวีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์